ซึ่งจากเมียใช้ผมสูบลมอยู่บ่อยๆก็จะมาทำที่ไปสอนเมียนะให้เวลาอยู่บ้านคนเดียวสูบลมให้ลูกเองนี่เขาเรียกว่าที่สูบลมซื้อจากร้านจักรยานประมาณ100 กว่าบาทเอาไว้สูบอะไรได้บ้างเอาไว้สูบจักรยานสูบลมสูบบอลสูบลูกบอลถ้าเป็นสูบลูกบอลต้องมีเข็มเข็มแต่ว่าอันนี้ก็หลักๆก็เอาไว้สูบจักรยานกับมอเตอร์ไซค์โอเคอันแรกถ้าอยู่เราจะเห็นตรงนี้เราจะเห็นรูตรงนี้นะครับรูนี้ยัดเข้าไปในตรงนี้กดปุ๊บแล้วก็ล็อกกึ๊บโอเคล็อกแล้วแล้วเราก็สูบเท้าก็เหยียบแล้วก็เต้นไปด้วยเดี๋ยวยางแตกจับดูนะครับแข็งไหมอันนี้ยังนิ่มอยู่ใช่ไหมแข็งแล้วลมเสร็จก็ปลดปึ๊บแล้วก็เสร็จแล้วจุกลมของจักรยานเอาเนี่ยเสียบเข้าไปเสียบชึบแล้วก็กดล็อกปึ๊บโอเคแล้วเราก็สูบบ้าเปล่าเนี่ยดูยังไงดูไม่ได้ต้องคลำรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแข็งแข็งแล้วก็พอแล้วก็เอาออกแล้วตอนนี้แหละแข็งนะครับก็ปิดเป็นอันเรียบร้อย